สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมวลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาครั้งที่1ประจำปี2562 วันนี้เวลา8นาฬิกาหสมนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงหน้าอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณหญิงไขสีสีอรุณกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและคณะนำผู้มีอุปการะคุณต่อมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึก มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2522ในโอกาสที่สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจารึกภาษาตะวันออกจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรในเบื้องต้นได้ก่อตั้งเป็นกองทุนแล้วจึงได้ขยายเป็นมูลนิธิในเวลาต่อมา มูลนิธิได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่นักเกรยียนและนักศึกษาทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี2525 25. จนถึงปีการศึกษา2561ได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วกว่า28,000ทุนเป็นเงินประมาณ400ล้านบาทในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพในหัวข้อความสุขความงดงามในความเป็นไทยครั้งที่12เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครั้งที่1ประจำปี2562โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพัฒนาการศึกษาการจัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยมาตั้งแต่ปีการศึกษา2553ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ House c l i n a n e Furniture สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เด็กอนุบาล ซึ่งโครงการประสบความสําเร็จอย่างมากโดยในปีการศึกษา2,561มีโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมโครงการถึง2 2 0 2 5แห่งความสำเร็จของโครงการมาจากการที่มีองค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนและความร่วมมือและการอนุมัติเงินเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาในปีการศึกษา2,562 ทั้งนี้มูลนิธิมีไรายได้จากการบริจาคขององค์กรภาคเอกชนและบุคคลต่างๆรวมทัง้ง,ง,งจัดจำหน่ายหนังสือที่มูลนิธิจัดพิมพ์เผยแพร,แร่ผู้สนใจสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ w w w n a i n c o m และหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วไปเช่นบูลนิธิสายใจไทยศูนย์หนังสือจุฬาร้านผูฟ้าทุกสาขาร้านนอินทุกสาขาบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดและที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดา w w w .pmf.or.th หมายเลขโทรศัพท์028809212 คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถให้สูงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนจํานวนมากนําแจกันดอกไม้ไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายที่หน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมงสวลีกรมมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาท,ทิมังหลวงปียพัฒน์พิรมพักดีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานประลัดบัญชีกองทัพบ,บกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนแก้งคลอวิทยาจังหวัดชัยภูมิกรมทหารราบที่ร้อยมหาวิทยาลัยธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีชมรมอาจารย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบ,บกชมรมตระกูลงโงโรงเรียนราชินีคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทราทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และคณะพยาบาลผู้ที่ได้รับรางวัลเรียญฟลอเรนซ์ในติงเกลสภากาชาติไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร,พรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10พุทธศักราช2562รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสงฆ์และพระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนตรถวายพระสงฆ์และพระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศ ในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานนำคณะพระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562 ดื่อง,งานต่างๆและประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ให้ทําหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังส่งไปที่กองกลางกรมบังคับการสํานักพระราชวังถนนหน้าพระลานเขตพระน,ค,นครกรุงเทพมหานาครรหัสไปรษณีย10์10200สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022243333 และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ